ให้ความรักของพระองค์ผูกใจให้เป็นหนึ่งเดียวให้ถ้อยคำของพระองค์นำทางให้ก้าวต่อไปให้ความรักของพระองค์ผูกใจให้เป็นหนึ่งเดียวให้ถ้อยคำของพระองค์นำทางให้ก้าวต่อไปในค่ำวันนี้ผมอยากให้เราได้อธิษฐานเผื่อกันและกันดีไหมครับผมอยากให้พี่น้องอธิษฐานเผื่อคนที่อยู่ข้างๆใครมีภาระปัญหาต้องการการอธิษฐานเผื่อท่านสามารถพูดอย่างเฉพาะเจาะจงและเราเชื่อว่าคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมจะมีพลังทำให้เกิดผลอยากให้เราได้อธิษฐานเผื่อกันและกันและเราจะได้เข้าสู่การศึกษาพระวจนะพระเจ้าในค่ำวันนี้ครับให้เรายกเสียงอธิษฐานขึ้นพร้อมกันครับฮาเลลูยา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 พระเจ้าฝ่ายมนุษย์อาจเหลือกำลังแต่ไม่เหลือกำลังพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงกระทำให้สำเร็จได้ทุกสิ่งข้าพระองค์ขออธิษฐานเผื่อกันและกันให้ทุกคนได้รับการเสริมกำลังทุกคนได้รับการชูจิตชูใจเพื่อเราจะกลับไปด้วยชัยชนะไม่ใช่ด้วยตัวเราเองแต่ด้วยกำลังจากองค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงอวยพรในค่ำคืนวันนี้เป็นเวลาแห่งการฟื้นฟูจิตวิญญาณเป็นเวลาแห่งการเสริมสร้างชีวิตเป็นเวลาแห่งการเสริมสร้างคริสตจักรเพื่อแผ่นดินของพระองค์จะขยายออกไปอย่างไม่สิ้นสุดเราทั้งหลายขอสรรเสริญและขอบคุณพระองค์ขอบคุณสำหรับกันและกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนผมอยากจะถามพี่น้องว่าพี่น้องคิดว่าเรื่องราวของพระคัมภีร์มีธีมหลักคืออะไรครับบางคนอาจจะคิดว่าเรื่องราวของพระคัมภีร์ธีมหลักก็คือเรื่องของอาณาจักรมันคือการสถาปนาอาณาจักรสถาปนาแผ่นดินเหมือนกับประเภทหนังกู้ชาติเพราะฉะนั้นเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์เราจะอ่านด้วยความรู้สึกเหมือนเราต้องกอบกู้อะไรบางอย่างที่สูญเสียไปพยายามจะมองภาพของการปกครองภาพของแผ่นดินที่มีกษัตริย์ภาพของการมีกฎหมายของแผ่นดินนั้นก็คือเรื่องของพระคัมภีร์แต่บางคนอาจจะมองพระคัมภีร์เป็นภาพของการต่อสู้ระหว่างความดีกับความชั่วคนเหล่านี้เรียกว่าแฟนคลับของอเวนเจอร์นะครับเรามองพระคัมภีร์เป็นการต่อสู้ระหว่างความดีและความชั่วที่มีอำนาจพอๆกันบางครั้งความดีเพียงพล้ำบางครั้งความดีเป็นผู้มีชัยดังนั้นเมื่ออ่านพระคัมภีร์เราจะเห็นภาพของการต่อสู้ระหว่างความสว่างกับความมืดแต่คริสเตียนบางคนอาจจะมองพระคัมภีร์เป็นเรื่องของหนังสือสอนศีลธรรมเรามองพระคัมภีร์ว่าสอนให้เราทำอะไรสอนให้เราไม่ทำอะไรเมื่อพระคัมภีร์กลายเป็นแค่หนังสือทางจริยธรรมก็ไม่แปลกที่บางคนจะรู้สึกเบื่อหน่ายเพราะเรามองพระคัมภีร์เป็นแค่เรื่องราวของจริยธรรมเท่านั้นแต่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยครับถ้าพี่น้องลองเปลี่ยนเลนส์ในการมองพระคัมภีร์เราจะเห็นภาพหนึ่งของพระคัมภีร์ที่มีความชัดเจนมากก็คือภาพของครอบครัวครอบครัวคือภาพที่ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์มีพระเจ้าเป็นพ่อที่ดีลูกผิดพลาดหลงทางพ่อรักลูกและตามหาลูกพาลูกให้กลับสู่บ้านได้พบกับพี่น้องคนอื่นๆได้ใช้เวลาด้วยกันได้เรียนรู้จากการปรับตัวกับพี่น้องคนอื่นๆที่มีนิสัยแตกต่างและร่วมกับพ่อในการตามหาลูกคนอื่นๆให้กลับสู่บ้านพระคัมภีร์จึงมีภาพของครอบครัวที่ชัดเจนมากๆและมันเป็นหนังสือของครอบครัวมันจึงเป็นหนังสือของการใช้ชีวิตเป็นหนังสือที่สอนการอยู่ร่วมกันเป็นหนังสือที่สอนถึงภารกิจของเราต่อพี่น้องอีกส่วนหนึ่งที่กำลังหลงหายไปเมื่อเราอ่านไบเบิลเราจึงเห็นภาพหนึ่งที่ชัดเจนมากของพระเจ้านั่นก็คือภาพความเป็นพ่อพระเจ้านั้นอยู่ในภาพของพ่อที่ชัดเจนเราเห็นคำกล่าวมากมายในพระคัมภีร์ที่พูดว่าพระเจ้าทรงเป็นพ่อเป็นบิดา J.I. Packer ได้พูดว่าคุณจะสรุปความเชื่อทั้งหมดในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่หากสรุปด้วยความเข้าใจที่ว่าพระเจ้าเป็นพ่อที่บริสุทธิ์หากอยากดูว่าใครเข้าใจความเป็นคริสเตียนดีแค่ไหนก็ให้ดูว่าเขาคิดเกี่ยวกับการเป็นลูกพระเจ้า
และการมีพระเจ้าในฐานะพ่อของเขามากแค่ไหนพ่อคือชื่อที่คริสเตียนใช้เรียกพระเจ้าเราจะรู้ว่าใครสักคนนึงเข้าใจความเป็นคริสเตียนมากแค่ไหนต้องดูว่าเขาเข้าใจความเป็นลูกพระเจ้ามากแค่ไหนเมื่อเราเข้าใจความเป็นลูกเราจะปรับวิธีการอธิษฐานของเราเหมือนการคุยกับพ่อเราจะเผชิญความผิดพลาดของเราเหมือนกับลูกที่ไปคุยกับพ่อให้พ่อช่วยให้พ่อยกโทษให้อภัยเมื่อเราเจอสถานการณ์วิกฤตเราจะมั่นใจว่าเรามีมรดกที่พ่อจะจัดเตรียมไว้สำหรับเราเราจะรับมือกับความวิตกกังวลได้พ่อดูแลชีวิตเราอยู่เสมอความเข้าใจในการเป็นลูกพระเจ้าจึงสำคัญและเปลี่ยนความรู้สึกที่ตามมาของชีวิตคริสเตียนทำให้เรามองตัวเองเปลี่ยนไปไม่มีใครสักคนที่นี่เป็นหลานของพระเจ้าพระเจ้านับเราทุกคนเป็นลูกของพระเจ้าไม่มีใครสักคนหนึ่งยืมความเชื่อของพี่เลี้ยงยืมความเชื่อของพ่อยืมความเชื่อของแม่แต่เราทุกคนต่างเป็นเจ้าของความเชื่อของเราเองเราทุกคนคือลูกของพระเจ้าเมื่อพระเยซูบอกสาวกของพระองค์ให้อธิษฐานพระเยซูให้อธิษฐานว่าข้าแต่พระบิดาผู้สถิตในสวรรค์พระเยซูให้สาวกทุกคนอธิษฐานบอกข้าแต่พ่อครับพ่อที่อยู่บนสวรรค์ครับพระเยซูสอนสาวกไม่ใช่แค่จะขออะไรแต่สอนให้เขารู้ฐานะของตัวเขาเองในพระเจ้าว่าเขาเป็นใครไม่เพียงแต่พระเยซูเท่านั้นในไบเบิล2โครินธ์บทที่6ข้อ18พระเจ้ายังตรัสบอกว่าเราจะเป็นดังบิดาของพวกเจ้าพวกเจ้าจะเป็นบุตรชายบุตรหญิงของเราพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพทั้งสิ้นได้ตรัสดังนี้พระเจ้านับเราเป็นลูกชายลูกสาวของพระเจ้าอาจารย์เปาโลก็พูดเหมือนกันโดยบอกว่าสัญลักษณ์หนึ่งของการเป็นลูกพระเจ้าก็คือการมีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในตัวของเราในกาลาเทียบทที่4ข้อที่6ถึง7เพราะเราเป็นลูกเนื่องจากพระเจ้าให้พระวิญญาณบริสุทธิ์แห่งการเป็นบุตรเข้ามาอยู่ในใจของเราผมมีพระวิญญาณพี่น้องข้างๆมีพระวิญญาณท่านมีพระวิญญาณเราทุกคนมีพระวิญญาณเราทุกคนจึงเป็นลูกของพระเจ้าเราจึงอธิษฐานเรียกพระเจ้าว่าพ่อหรืออับบาโดยพระเจ้าเราจึงไม่ใช่ทาสอีกต่อไปแต่เป็นบุตรและถ้าเป็นบุตรเราทั้งหลายก็เป็นทายาทเรามีสิทธิส่วนในมรดกที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้สำหรับชีวิตของเราบอกคนข้างๆสิครับว่ามรดกเยอะเหลือเกินเอเมนไหมครับมรดกเราเยอะเหลือเกินในพระเยซูเพราะพระเจ้าเราเป็นเจ้าของทุกๆสิ่งเอเมนไหมครับถ้าเราเป็นทาสเราเป็นผู้ลูกน้องพนักงานเราก็ต้องกลัวถูกไล่ออกเราก็ต้องกลัวที่จะไม่ได้รับค่าจ้างดังนั้นเราจึงต้องทำงานหนักเพื่อจะแลกกับค่าจ้างแต่ถ้าหากเรากลายเป็นลูกเมื่อนั้นเรารู้ว่าเราเป็นที่ยอมรับของพ่อการรับใช้การทำงานจึงไม่ใช่เพื่อแลกบำเหน็จเท่านั้นไม่ใช่เพียงแลกค่าจ้างไม่ใช่เพื่อแลกการอวยพรไม่ใช่รับใช้มากๆอธิษฐานพระเจ้าจะได้ตอบเยอะๆแต่เรารับใช้พระเจ้าเพราะเราเป็นเจ้าของกิจการครอบครัวแห่งนี้ร่วมกันครับในเมื่อคริสเตียนมีพระเจ้าเป็นพ่อดังนั้นเราแต่ละคนเป็นอะไรครับเป็นลูกในเมื่อเราทุกคนต่างเป็นลูกเราจึงเป็นอะไรต่อกันครับเป็นพี่น้องเราจะเป็นพี่น้องเราจึงเป็นครอบครัวเดียวกันเรามีพ่อเดียวกันเอเมนไหมครับสมัยตอนเวลามัธยมเพื่อนชอบแอบมาล้อชื่อพ่อเดี๋ยวนี้เรารู้จักชื่อพ่อของกันและกันแล้วนะครับเพราะพ่อฝ่ายวิญญาณของเราคือพระเจ้าของเราเอเมนไหมครับคริสตจักรจึงอยู่ร่วมกันในฐานะของครอบครัวแม้ในครอบครัวอาจจะมีบทบาทหลากหลายมีการตั้งตำแหน่งต่างๆเพื่อจะให้เข้าใจบทบาทแต่ตำแหน่งทั้งหมดล้วนแล้วแต่เพื่อตอบสนองสิ่งที่เป็นกิจการร่วมกันของครอบครัวเรามีพ่อคนเดียวกันและเราเป็นพี่น้องพระเยซูได้พูดในมัทธิว12ข้อที่50บอกว่าใครก็ตามที่ทำตามพระทัยพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ผู้นั้นแหละเป็นพี่น้องชายหญิงและมารดาของเราเปาโลก็พูดในเอเฟซัสบทที่2ข้อ18ถึง19บอกว่าโดยทางพระเยซูคริสต์
สองฝ่ายที่เคยอยู่คนละข้างได้กลับเข้าเฝ้าพระบิดาโดยพระวิญญาณองค์เดียวกันเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ใช่คนนอกไม่ใช่คนต่างด้าวอีกแต่เป็นพลเมืองเดียวกันเป็นธรรมิกชนและเป็นครอบครัวของพระเจ้าครอบครัวจึงเป็นพื้นที่ที่คริสเตียนได้สอนไบเบิลจึงเป็นเรื่องราวของครอบครัวที่มีพ่อที่ดีลูกที่หลงทางพ่อจึงเตรียมทางกลับบ้านเรากลับมาพบพี่น้องของเราเราเรียนรู้การอยู่ร่วมกันการให้อภัยการขอโทษการเปลี่ยนแปลงและกลับใจและเราร่วมกันมีภารกิจกับพ่อในการตามลูกคนอื่นๆให้กลับสู่บ้านของพ่อเมื่อ15ปีที่แล้วเราได้เริ่มต้นคริสตจักรด้วยกันแล้วเรามองภาพคริสตจักรไม่ใช่องค์กรเพราะองค์กรจำนวนมากมายที่เป็นเพียงแค่องค์กรแบบสถาบันอาจจะมีกระบวนการระบบและองค์กรนั้นก็เผชิญความท้าทายมากๆยิ่งเวลาผ่านไปองค์กรอายุมากขึ้นองค์กรก็จะปรับตัวได้ยากขึ้นดังนั้นจึงเป็นความท้าทายมากๆหากองค์กรอายุมากขึ้นจะต้องรักษาความสดใหม่เอาไว้แต่สำหรับครอบครัวถ้าหากครอบครัวเนี่ยผ่านเวลาไปยังไงครอบครัวก็ยังเป็นหน่วยย่อยที่มีชีวิตมีความไดนามิกแม้ประวัติศาสตร์มนุษย์จะเปลี่ยนแปลงไปแต่ครอบครัวนั้นยังคงมีใหม่ๆเสมอครอบครัวจึงเป็นสิ่งที่เราอยากให้เป็นเพราะไบเบิลได้พูดว่าคริสเตียนทุกคนอยู่ร่วมกันในครอบครัวของพระเจ้าเมื่อเป็นเช่นนี้ครอบครัวจะสามารถเสริมสร้างชีวิตเป็นสภาพแวดล้อมที่ทำให้ทุกๆคนเติบโตขึ้นมาได้ถ้าครอบครัวฝ่ายกายภาพฟังก์ชันดีครอบครัวฝ่ายครอบคนที่อยู่ในบ้านก็จะถูกสร้างชีวิตให้เติบโตแต่ถ้าครอบครัวฝ่ายกายภาพไม่ฟังก์ชันสมาชิกครอบครัวหรือลูกๆก็จะเกิดปัญหาในชีวิตฉันใดฉันนั้นในครอบครัวฝ่ายวิญญาณหากเราฟังก์ชันดีเป็นคริสตจักรที่เป็นครอบครัวที่แข็งแรงเราก็จะเสริมสร้างชีวิตของทุกๆคนที่เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวให้เขาเติบโตและได้รับการเปลี่ยนแปลงผมเป็นคริสเตียนมา30ปีและพบกับคนจำนวนมากเราจะพบว่าบางคนมีปัญหาในชีวิตบางคนมีบางอย่างที่เป็นปมอยู่ในหัวใจของเขาเหมือนกับการฟังคำเทศคำสอนก็จะช่วยเขาได้แต่แล้วบางคนก็จะกลับไปอยู่จุดเดิมมันเหมือนกับเราต้องต่อสู้กับอะไรบางอย่างที่มันเป็นตัวตนของเขาที่เขาไม่สามารถจะหลุดพ้นจากมันได้และเมื่อสาวไปเรื่อยๆหาต้นตอของสาเหตุเรามักพบว่าปัญหาจำนวนมากมีสาเหตุจากวัยเด็กมีสาเหตุจากครอบครัวมีสาเหตุที่เริ่มต้นมาจากครอบครัวที่ไม่ฟังก์ชันดังนั้นถ้าหากมันจะทำลายคนก็ไปทำลายครอบครัวเพราะทำลายหนึ่งครอบครัวนั้นทำลายได้หลายชีวิตเหลือเกินและผลของการทำลายครอบครัวนั้นจะคงอยู่ยาวนานแม้ในวันหนึ่งเมื่อเขาเติบโตขึ้นก็ตามคริสตจักรที่สร้างคนจึงต้องเป็นคริสตจักรที่มีสภาพแวดล้อมของครอบครัวฝ่ายวิญญาณที่แข็งแรงครอบครัวเป็นกลไกที่พระเจ้าดีไซน์แม้เริ่มต้นอาจจะมีแค่2คนคือดัมกับเอวาทุกวันนี้มี 7,800 ล้านคนในโลกใบนี้ก็เพราะหน่วยย่อยๆที่ชื่อว่าครอบครัวดังนั้นครอบครัวจึงทำหน้าที่อย่างน้อย4อย่างอย่างที่1ก็คือให้กำเนิดชีวิตครอบครัวจะให้กำเนิดชีวิตถ้าคริสตจักรเป็นครอบครัวคริสตจักรก็จะมีการกำเนิดชีวิตใหม่ๆเพราะถ้าไม่มีครอบครัวชีวิตก็เกิดขึ้นไม่ได้จาก2คนจึงกลายเป็น 7,800 ล้านคนโดยไม่ต้องมีวิธีในการจัดการบริหารการดูแลคนทั้ง 7,800 ล้านคนโดยตรงสามารถที่จะกระจายอำนาจออกไปในการดูแลให้ครอบครัวต่างๆสามารถทวีคูณลูกหลานของตัวเองปกครองดูแลลูกหลานของตัวเองได้ถ้าหากคริสตจักรมีความเป็นครอบครัวคริสตจักรจะไม่เป็นคริสตจักรปิดที่อยู่กันเพียงแค่พวกเราแต่เราจะนำชีวิตใหม่ๆเราจะสามารถให้กำเนิดฝ่ายวิญญาณใหม่ๆขึ้นมาได้ถ้าพี่น้องอ่านในพระคัมภีร์เดิมพี่น้องจะเห็นว่าคนยิวจะรู้สึกทุกข์ร้อนมากกับการเป็นหมันเขาจะรู้สึกทุกข์ร้อนมากกับการไม่มีลูกนั่นเป็นในโลกยุคหนึ่งซึ่งเป็นโลกยุคสมัยก่อนเนื่องจากประชากรถือว่าเป็นกำลังในการสงครามประชากรถือว่าเป็นกำลังของครอบครัวเป็นกำลังในการทำงานการหารายได้
การช่วยการดูแลการเกษตรของครอบครัวโลกสมัยก่อนการเป็นหมันฝ่ายกายภาพจึงถือว่าเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากแต่ในโลกยุคปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีเรามีสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปจนหลายคนเกิดความกลัวในเรื่องการมีลูกเราอาจจะมีวิธีการในการบริหารจัดการที่เปลี่ยนแปลงไปจากสมัยก่อนคนในยุคปัจจุบันจึงไม่ได้รู้สึกเป็นทุกข์ร้อนมากนักกับการที่ไม่มีลูกแต่อย่างหนึ่งที่ควรจะคงอยู่ในตัวของเราเสมอคือความเดือดเนื้อร้อนใจหากไม่มีลูกหลานในฝ่ายวิญญาณเราอาจจะไม่เดือดเนื้อร้อนใจมากนักในโลกยุคนี้กับการไม่มีลูกฝ่ายกายภาพแต่เราต้องมีความรู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจแบบเดียวกันกับในคนพระคัมภีร์เดิมถ้าหากไม่มีการทวีคูณลูกหลานฝ่ายวิญญาณในคริสตจักรของเราคริสตจักรของพระเจ้าต้องมีหัวใจที่ปรารถนาอยากจะให้กำเนิดชีวิตใหม่ๆพาคนอีกมากให้มาพบความรักของพระเยซูคริสต์เอเมนไหมครับเพราะครอบครัวคือที่ให้กำเนิดชีวิตถ้าเราบอกเราเป็นโบสถ์ที่มีเป็นโบสถ์ที่รักกันเป็นครอบครัวฝ่ายวิญญาณที่อบอุ่นแต่ไม่กำเนิดชีวิตผมคิดว่าเราอาจจะไม่ได้ทำหน้าที่ของครอบครัวแบบครบถ้วนตามที่พระคัมภีร์ได้บอกครอบครัวประการที่2คือการดูแลชีวิตดูแลชีวิตคนเราเริ่มต้นและจบลงที่ครอบครัวตั้งแต่แรกเกิดมนุษย์ไม่สามารถจะมีชีวิตอยู่ได้ถ้าปราศจากครอบครัวพี่น้องหลายคนมีลูกคงจำได้ตอนที่ลูกเล็กๆดูเหมือนเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากมากนะครับเราต้องเผชิญกับการปรับตัวการดูแลชีวิตใหม่และเราพบความจริงหนึ่งว่าไม่มีทางที่คนคนไหนจะรอดชีวิตได้ถ้าไม่มีคนที่ดูแลชีวิตของเขาคริสตจักรที่เป็นครอบครัวจะดูแลสมาชิกจะดูแลชีวิตของคนและทำให้คนเติบโตขึ้นเรารู้ว่าการดูแลเด็กอาจต้องจ่ายราคาแต่ผลลัพธ์ของมันคุ้มค่าการที่เราดูแลชีวิตกันและกันอาจจะมีการจ่ายราคาแต่มันเป็นสิ่งที่คุ้มค่าใน1เปโตรบทที่4ข้อ9บอกว่าพวกท่านจงต้อนรับเลี้ยงดูกันโดยไม่บ่นนะครับจำเปโตรบอกว่าให้ดูแลกันโดยไม่บ่นไม่ต้องบ่นนะครับตามของประทานที่เราได้รับให้ปฏิบัติกันเหมือนกับคนที่ได้รับมอบฉันทะจากพระเจ้าเกี่ยวกับพระคุณของพระเจ้าและนำพระคุณเหล่านั้นไปให้กับคนอื่นดังนั้นการดูแลซึ่งกันและกันจึงเป็นหน้าที่ครอบครัวถ้าคริสตจักรไหนเป็นครอบครัวสบายใจได้สมาชิกจะได้รับการดูแลอย่างดีบางครั้งเราเห็นคนมีปัญหาความเปราะบางหรือปัญหาในชีวิตของใครสักคนคือประตูให้เราไปรับใช้เมื่อเราเห็นปัญหาของคนเรากำลังเห็นประตูและพื้นที่ในการรับใช้บางคนอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาแต่ถ้าเรามองว่ามันคือการรับใช้ของเราปัญหาของเขาคือพื้นที่รับใช้ของเราเราจะมองปัญหานั้นเนี่ยด้วยมุมมองที่ต่างออกไปจะไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาแต่มันคือพื้นที่ที่เราจะได้รับใช้ทุกคนล้วนแล้วแต่มีปัญหาเพียงแต่คุณจะรู้หรือไม่รู้แค่นั้นเองการที่คุณได้รู้ปัญหาในชีวิตของคนอื่นมันก็คือประตูที่จะเปิดทำให้คุณได้เข้าไปดูแลชีวิตของเขามีน้องหลายคนที่ผมได้เคยดูแลชีวิตเขาตั้งแต่เขาเป็นนักเรียนและเป็นนักศึกษาแล้วเราก็ติดต่อพูดคุยแล้วก็ดูแลกันมาจนถึงทุกวันนี้มีน้องอยู่คนหนึ่งครับชีวิตของเขาเนี่ยได้ชีวิตฝ่ายวิญญาณของเขาไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่เขามีชีวิตฝ่ายวิญญาณที่ลุ่มๆดอนๆนะครับบางครั้งก็ร้อนรนแต่เขาคนมีใจมากแต่บางครั้งเขาก็ถดถอยแล้วก็ลงหายไปแต่ไม่ว่าเขาจะมาโบสถ์หรือไม่มาโบสถ์นะฮะเขาจะเป็นอย่างไรจะลงหายเราก็จะติดต่อแล้วก็พูดคุยกันเสมอตลอด15ปีที่ผ่านมาวันหนึ่งนะครับน้องคนนี้ก็พาเพื่อนมารู้จักพระเจ้านะพาเพื่อนมารู้จักพระเจ้าเขาก็เล่าให้กับเพื่อนเขาฟังถึงประสบการณ์ที่เขาประทับใจและเขาไม่เคยลืมนะเขาก็เล่าถึงความรู้สึกตอนที่เขาเป็นเด็กนักเรียนนักศึกษาแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่เขามีปัญหาในชีวิตเขาก็อยากที่จะทิ้งพระเจ้าสมัยนั้นผมก็
็มีโทรศัพท์รุ่น PCT พี่น้องเคยมีไหมนะครับหลังจากแพ็คลิงก์ก็จะเป็น PCT แล้วค่อยเป็นโทรศัพท์มือถือนะใครมีตังค์หน่อยก็ไปโทรศัพท์มือถือนะ PCT เนี่ยเวลาโทรเนี่ยมันจะต้องเดินต้องเดินเพราะว่าต้องหาสัญญาณนะจะไปหาสัญญาณพอตรงนี้ติดแล้วอะไรขึ้น3ขีดแล้วสักพักขีดหายต้องเดินไปเดินมาเวลาคุยเนี่ยมันจะสักพักมันก็จะตัดเพราะว่ามันไม่มีสัญญาณแต่น่าเป็นการคุยที่แบบมันน่าสิวน่าขวานกับจิตวิญญาณของเขาผมก็โทรไปหาเขาแล้วก็คุยเสร็จมันก็ตัดแล้วก็โทรไปใหม่นะครับแล้วก็ตัดแล้วก็โทรไปใหม่ผมก็ลืมไปแล้วเรื่องนี้แต่เขาบอกว่าเขาจำวันนั้นได้เลยเป็นวันที่เขาหลงหายแต่ผมโทรหาเขากลับไปคุยกับเขาอีก10ครั้งสุดท้ายครั้งนั้นผมเฟลนะครับสุดท้ายครั้งนั้นเขาหลงหายไปหลายปีเลยแต่เขาบอกเขายังจำวันนั้นถึงวันนี้เลยว่าพ่อของเขายังไม่เคยโทรหาเขาแบบนี้เลยและเขามีความรู้สึกหนึ่งลึกๆนะไม่ได้ว่าพ่อเขาอะไรนะแต่ว่าเขารู้สึกว่าคือเราอาจจะไม่ใช่แบบเป็นพี่น้องกันโดยสายเลือดนะแต่ครั้งนั้นเป็นประสบการณ์ที่เขาจำทุกวันนี้ทำให้เขารู้สึกว่ายังไงไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงก็ตามเขารู้ว่าพี่น้องในคริสตจักรจะยังคงรักเขาอยู่เสมอมันน่าจะเป็นประสบการณ์เล็กๆที่เราจำไม่ได้แต่ประสบการณ์เล็กๆเหล่านี้มันมีผลกับชีวิตของใครหลายคนเวลาผ่านไปน้องคนนี้เติบโตขึ้นเขาประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและสิ่งหนึ่งที่เขาไม่เคยลืมก็คือเขาจะหาวิธีอย่างไรที่เขาจะสามารถใช้สิ่งที่เขามีเพื่องานพระเจ้าให้ได้มากที่สุดพี่น้องที่รักครับการดูแลชีวิตคนมันไม่ใช่แค่เรื่องการตามคนมาโบสถ์เท่านั้นเราเป็นครอบครัวฝ่ายวิญญาณวันนี้เขาไม่ได้มาที่โบสถ์แต่เขายังเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราเอเมนไหมครับความรักของพระเจ้ามันไม่ได้ขึ้นกับว่าเขามาปรากฏตัวที่โบสถ์ในวันนี้หรือเปล่าแต่เราเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันเราทุกคนเป็นลูกของพระเยซูคริสต์และพระเจ้าต้องการให้เราดูแลชีวิตซึ่งกันและกันเสมอเอเมนไหมครับอาจจะมีหลายคนในครอบครัวฝ่ายวิญญาณในคริสตจักรที่หายไปผมอยากให้ท่านได้นึกถึงเขาตามหาเขาและดูแลเขามันไม่ใช่เรื่องของคนมาโบสถ์กี่คนแต่มันคือเรื่องของคนในครอบครัวของเราพี่น้องของเราเอเมนไหมครับสิ่งที่3ที่เป็นหน้าที่ครอบครัวฝ่ายวิญญาณนอกจากให้กำเนิดชีวิตดูแลชีวิตสิ่งที่3ของครอบครัวฝ่ายวิญญาณคือการขัดเกลาชีวิตพูดพร้อมกันสิครับขัดเกลาชีวิตเอเมนนะครับเรายินดีรับการขัดเกลาชีวิตเอเมนไหมครับ Amen. และเรายินดีจะขัดเกลาชีวิตคนอื่นด้วยเอเมนไหมครับ Amen. ครอบครัวฝ่ายวิญญาณต้องไปที่ขัดเกลาชีวิตคนเราจะโตมากแค่ไหนก็ขึ้นกับว่าครอบครัวสร้างแล้วก็สอนเขามากขึ้นมากแค่ไหนที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการสร้างชีวิตก็คือครอบครัวนานมาแล้วที่พ่อแม่คิดว่าที่สร้างชีวิตคนก็คือคริสตจักรก็เลยส่งลูกไปโบสถ์ไปคิดจักเด็กแล้วก็ให้ครูคริสตจักรเด็กทำหน้าที่ในการสร้างชีวิตลูกของเราเราก็แสวงหาคริสตจักรที่แข็งแรงที่มีคริสตจักรเด็กดีๆเพื่อจะดูแลลูกของเราให้ดีซึ่งนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่คริสตจักรเด็กอาจจะอยู่กับลูกของเราได้สัปดาห์หนึ่งไม่กี่ชั่วโมงคนที่อยู่กับลูกของเราได้จำนวนเวลาเยอะมากๆก็คือครอบครัวของเราหน้าที่ในการสร้างสาวกจึงเป็นหน้าที่ของครอบครัวหน้าที่แรกของครอบครัวก็คือการสร้างสาวกการสร้างชีวิตเริ่มต้นจากที่บ้านจากการแสวงหาพระเจ้าร่วมกับลูกๆการรวมลูกๆมามีเวลาของการนมัสการในครอบครัวมีเวลาของการมาศึกษาพระคัมภีร์ร่วมกันในบ้านมีเวลาที่ได้ถามลูกว่าเขาต้องการคำอธิษฐานเผื่ออะไรชีวิตเขาในช่วงเวลานี้อยู่ในสภาพไหนมันเป็นเวลาที่ดีที่ทำให้แบบอย่างความเชื่อของพ่อสามารถส่งผ่านไปยังลูกได้แบบเป็นธรรมชาติที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการสร้างชีวิตคนคือครอบครัวทั้งความเข้มแข็งและปัญหาในชีวิตคนไล่เลียงไปจุดเริ่มต้นมักมาจากครอบครัวดังนั้นถ้าหากคริสตจักรจะสร้างคนให้เติบโตคริสตจักรก็ต้องมีบริบทของความเป็นครอบครัวพี่น้องจำอุปมาคนที่หว่านพืชบนดิน4ชนิดได้ใช่ไหมครับอุปมานี้ไม่ได้พูดว่าเมล็ดนั้นเป็นชนิดอะไรแต่อุปมานี้กำลังพูดว่า
ดินนั้นเป็นแบบไหนการหว่านสิ่งที่ดีเป็นเรื่องสำคัญแต่บริบทแวดล้อมของที่ที่หว่านก็เป็นเรื่องสำคัญคริสตจักรที่เป็นครอบครัวฝ่ายวิญญาณจะสร้างค่านิยมฝ่ายวิญญาณจะสร้างวัฒนธรรมฝ่ายวิญญาณและจะเปลี่ยนแปลงคนด้วยบริบทของการใช้ชีวิตไม่ใช่เพียงแค่เป็นระบบคริสเตียนศึกษาที่ดีในโบสถ์เท่านั้นแต่มันคือบริบทชีวิตที่เราเห็นทุกๆคนเติบโตขึ้นในการสร้างคนมี2คำที่ฝรั่งเขาใช้และดีมากๆเลยคือคำว่า love กับ truth คำว่าความรักกับคำว่าความจริงถ้าเราอยู่ในคริสตจักรต้องมีทั้งความรักและความจริงพี่น้องพูดภาษาอังกฤษได้ไหมครับ love and truthโอเคนะครับถ้ามีน้ำลายกระเซ็นนิดนึงถือว่าถูกต้องนะครับถูกต้อง love and truth นะครับความรักและความจริงคือสิ่งที่ต้องมีอยู่ในครอบครัวถ้าครอบครัวรักกันนะครับแต่ไม่เตือนกันอันนี้คือมี love แต่ไม่มี truth ก็กลายเป็นแค่ป้อยอแล้วก็รอวันพังแต่ครอบครัวมีแต่เตือนมีแต่ใช้ความจริงโดยไม่มีความรักนั่นก็จะบั่นทอนใจและทำลายตั้งแต่วันนี้Love กับ Truth จึงเป็นสิ่งที่ต้องควบคู่กันถ้าเรารักกันจริงๆเราก็ต้องกล้าที่จะเตือนกันคนไทยมีภาษิตว่าเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้ลองนั่งเรื่องอะไรจะเอากระดูกมาแขวนคอใช่ไหมเราก็เลย Love แล้วก็ป้อยอแต่ว่าไม่มี Truth สุดท้ายคริสตจักรก็ไม่สามารถจะทำให้คนเติบโตได้ด้วยการเพียงแค่มีความรักอย่างเดียวพระเยซูบริบูรณ์ด้วยพระคุณและก็ความจริงคริสตจักรจึงต้องแสดงทั้งความจริงแล้วก็ความรักและเมื่อไรก็ตามที่ใครสักคนหนึ่งเตือนเราใครสักคนหนึ่งกล้าพูดความจริงกับเราผมคิดว่าคนคนนั้นต้องมีความรักเรามากพอจนกล้าที่จะพูดความจริงกับเราอยากให้เราเป็นคริสตจักรที่กล้าจะพูดความจริงกันด้วยใจรักเอเมนไหมครับสูตรที่ผมใช้กับลูกเวลาผมจะใช้เลิฟกับทรูธก็คือถ้าผมเตือนลูกสักครั้งหนึ่งผมจะต้องพยายามแสดงความรักหรือการยืนยันหรือการแอฟเฟิร์มให้เขามีความเชื่อมั่น3ครั้งผมจะพยายามทำแบบนี้เมื่อผมเตือนลูกสักครั้งหนึ่ง1ครั้งผมจะต้องแอฟเฟิร์มหรือยืนยันให้เขามั่นใจสัก3ครั้งเพราะว่าไม่อย่างนั้นเองบางครั้งถ้าเราเพียงแต่มีทรูธหรือการเตือนโดยไม่แอฟเฟิร์มไม่ยืนยันความรักจนทำให้เขามั่นใจในคุณค่าที่เขามีเนี่ยในที่สุดเนี่ยทรูธของเรามันจะทำลายเขาการอยู่ในคริสตจักรเราพูดกันด้วยความรักเราเตือนสติกันแล้วกันแต่สิ่งที่มีความสำคัญมากคือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับกันและกันและเมื่อเราบาลานซ์ในการยืนยันทั้งความรักและก็ความจริงผมเชื่อว่าเราจะเป็นคริสตจักรที่ทุกคนต่างเติบโตขึ้นเอเมนไหมครับสิ่งที่4สุดท้ายนะครับที่เป็นแบบอย่างความรักในครอบครัวฝ่ายวิญญาณก็คือการถ่ายทอดแบบอย่างและการขยายจากรุ่นสู่รุ่นครอบครัวเนี่ยนอกจากให้กำเนิดนอกจากดูแลนอกจากขัดเกลาสร้างชีวิตครอบครัวเนี่ยจะถ่ายทอดแบบอย่างลงไปและจะมีการขยายจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งครอบครัวจะส่งผ่านพันธุกรรมจะส่งผ่านค่านิยมและส่งผ่านแบบอย่างชีวิตของตัวเราไปให้กับลูกของเราบางครั้งลูกรับโทรศัพท์คิดว่าพ่อรับก็มีคุยแล้วแยกไม่ออกว่าเสียงลูกหรือเสียงพ่อใช่ไหมหน้าตาของลูกๆก็จะมีหน้าตาบุคลิกและนิสัยใจคอคล้ายๆกันกับเราลูกผมจะชอบถามว่าจมูกเขาได้มาจากใครตาเขาได้มาจากใครขอบคุณพระเจ้าที่ส่วนใหญ่เขาได้จากแม่ไม่ได้จากพ่อ เขาจะถามว่าสีผิวได้มาจากใครผิวแห้งนี่ได้มาจากใครนิสัยนี้นิสัยเหมือนใครแล้วเราจะเห็นนิสัยของพ่อนิสัยของแม่หรือนิสัยปู่ย่าตายายปรากฏอยู่ในรุ่นลูกของเราไม่มากก็น้อยเลยลูกสองคนโตมาด้วยกันเลี้ยงด้วยวิธีเดียวกันแต่นิสัยใจคอไม่เหมือนกันเลยมันเหมือนมันถูกใส่เข้าไปอยู่ใน DNA ของเขาในการเลี้ยงดูการซึมซับและความใกล้ชิดของเขาดังนั้นการถ่ายทอดแบบอย่างจากรุ่นสู่รุ่นจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากๆแล้วการเป็นครอบครัวฝ่ายวิญญาณที่ว่าเนี่ยเมื่อลูกถูกสร้างขึ้นมาลูกจะโตขึ้นมาจนวันหนึ่งเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่เขาจะเริ่มไปสร้างครอบครัวของเขาเองเขาจะสามารถถ่ายทอดแบบอย่างนั้นให้กับครอบครัวใหม่ได้ลูกแก่ของเราวันหนึ่งเขาจะสามารถไปเปิดกลุ่มแคร์ได้
วันหนึ่งเขาจะสามารถออกไปเปิดคริสตจักรแห่งใหม่อีกได้แล้วเขาจะสร้างลูกหลานฝ่ายวิญญาณด้วยแบบอย่างด้วยสิ่งที่เขาได้รับการเรียนรู้และมันจะเกิดการปกครองการดูแลการทวีคูณฝ่ายวิญญาณเป็นจำนวนมากๆเลยวันหนึ่งเมื่อเราเปลี่ยนจากพ่อแม่กลายเป็นปู่ย่าเราก็จะเปลี่ยนวิธีการดูแลลูกๆของเราเพราะว่าเขาเริ่มต้องเป็นพ่อแม่ในครอบครัวของเขาเราก็จะไม่ปฏิบัติกับลูกๆของเขาเหมือนกับลูกๆของเราแต่เราจะเคารพพ่อแม่ในครอบครัวใหม่เราจะคอยเคียงข้างคอยให้คำปรึกษาเท่าที่จำเป็นคอยแอฟเฟิร์มยืนยันให้เขามีความเชื่อมั่นและทำให้เขาสามารถจะทวีคูณลูกหลานของเขาและสร้างครอบครัวของเขาใหม่ๆให้มันแข็งแรงได้เราจะไม่เป็นปู่ย่าแบบดึงหลานมาอยู่กับเราตลอดเวลาเวลาพ่อแม่มีวิธีการเลี้ยงดูในการดูแลเราจะพยายามที่จะให้เขาดูแลในวิธีของเขาและเราจะช่วยให้คำปรึกษากับพ่อแม่โดยไม่ไปแทรกแซงเขาและไปดึงหลานทำให้หลานสับสนว่าสิ่งที่ปู่ย่ากับพ่อแม่พูดมันขัดแย้งกันนี่คือวิธีการในการทำให้ครอบครัวแต่ละครอบครัวแข็งแรงและทวีคูณจากครอบครัวนี้ไปสู่อีกครอบครัวหนึ่งและแตกหน่อจนประชากรในโลกนี้7-8ล้านพันล้านคนไม่สิ้นสุดครอบครัวฝ่ายวิญญาณจะสามารถเกิดผลฝ่ายวิญญาณได้ในเมื่อการถ่ายทอดแบบอย่างจำเป็นต้องลงจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งโบสถ์จึงต้องมีการขยายเชิงลึกมากกว่าการขยายเชิงกว้างผมเรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองในช่วงเวลา10ปีที่ผ่านมาผมมีใจร้อนรนอยากเห็นอีก 99% ของประชากรคริสเตียนได้รู้จักพระเยซูและเราอยากที่จะทำงานของพระเยซูคริสต์ให้สำเร็จมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เราก็เลยเริ่มภารกิจใหม่ๆพันธกิจใหม่ๆและพยายามทำให้ตัวเองมีพื้นที่งานใหม่ๆงานใหม่ๆเพิ่มขึ้นเพื่อจะรองรับกลุ่มคนใหม่ๆที่จะเข้ามาแต่10ปีผ่านไปสิ่งที่ผมพบก็คือความเหนื่อยล้าที่มากขึ้นเพราะว่าเราต้องทำงานหลากหลายเต็มไปหมดเลยแต่มาถึงวันนี้พระเจ้าสอนผมให้รู้ว่าวิธีการทำงานพระเจ้าไม่ใช่การทำงานให้กว้างขึ้นแต่คือการทำงานให้ลึกลงต่างหากคือการทำให้เราสร้างคนรุ่นนี้เพื่อเขาจะสร้างคนรุ่นต่อไปและเขาสามารถจะสร้างคนรุ่นต่อไปให้มันลึกลงเป็นชั้นลงไปเมื่อเราสามารถจะสร้างคนและถ่ายทอดแบบอย่างกับรุ่นหนึ่งให้เขาดูแลคนในการดูแลและเขาทวีคูณออกไปโดยไม่ต้องพึ่งพาผมคิดว่านี่คือการสร้างครอบครัวที่แข็งแรงและการสร้างคนให้เติบโตเป็นสาวกพระเยซูคริสต์การเกิดผลฝ่ายวิญญาณแบบนี้จึงต้องใช้เชิงลึกไม่ใช่เชิงกว้างมันคือการที่ตัวเราเองจะต้องยอมลดความสำคัญของตัวเราเองลงและให้ความสำคัญกับคนรุ่นต่อไปมากขึ้นกว่าเดิมพี่น้องครับเราเริ่ม Nexus นี่มา15ปีขอบคุณสำหรับเสียงเอเมนตรงไหนครับถ้าเอเมนแถวๆนั้นใช่ไหมครับโอเคน่ารักมากเลยนะครับเราเริ่ม Nexus มา15ปีเราถ่ายรูปกันตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทุกวันนี้ขอบคุณพระเจ้าทุกคนยังดูหนุ่มสาวอยู่นะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าเราหนุ่มสาวน้อยลงกว่าเดิมเราต้องคิดถึงอะไรบางอย่างที่มันแตกต่างและอยากหนุนใจเราทุกคนนะครับว่าครอบครัวฝ่ายวิญญาณจะให้ความสำคัญกับรุ่นต่อไปพ่อแม่ทุกคนเนี่ยอยากที่จะให้ลูกของเราสามารถแข็งแรงขึ้นมานำครอบครัวของเขาอยากให้เขาเป็นคนที่เข้มแข็งที่สุดเพื่อวันหนึ่งเขาจะไปเผชิญโลกไปใช้ชีวิตไม่ต้องอยู่กับเราหรือพึ่งพาเราตลอดเวลาวันนี้อยากหนุนใจทุกๆท่านนะครับที่เราจะสร้างลูกหลานฝ่ายวิญญาณของเราเอเมนไหมครับทำงานเชิงลึกไม่ใช่แค่ทำงานเชิงกว้างขยายไปยังคนรุ่นถัดไปรุ่นถัดไปและรุ่นถัดไปเอเมนไหมครับบอกคนในข้างสิครับขอให้คุณมีลูกหลานฝ่ายวิญญาณเต็มบ้านเต็มเมืองเอเมนไหมครับเต็มบ้านเต็มเมืองขยายลูกหลานฝ่ายวิญญาณออกไปเขาจะไม่ได้มาแทนที่เราแต่เขาจะมาทำงานร่วมกับเราและนี่คือวิธีทำงานของพระเยซูอาจารย์เอ็ดมันชานนะครับได้พูดประโยคนึงบอกว่าถ้าเราไม่สร้างคนรุ่นต่อไปเราอาจชนะวันนี้แต่จะแพ้ในวันพรุ่งนี้
ถ้าเราไม่สร้างคนรุ่นต่อไปเราอาจชนะวันนี้แต่เราจะแพ้ในวันพรุ่งนี้ขอบคุณพระเจ้าค่ายปีแรกของเรามีคนไม่กี่ร้อยคนวันนี้มีคน 1,700 คนอยู่ที่นี่แต่ถ้าเราไม่สร้างคนรุ่นต่อไปเราจะชนะแค่วันนี้เท่านั้นครับขอให้วันพรุ่งนี้ชัยชนะจะเกิดขึ้นในประเทศไทยด้วยการที่เราทุกคนร่วมกันสร้างคนรุ่นต่อไปเอเมนไหมครับผมได้ไปที่คริสตจักรแห่งหนึ่งที่ประเทศสิงคโปร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วชื่อ Heart of God Church คริสตจักรแห่งนี้เริ่มต้นในปี1999จากศิษยาภิบาลที่มีหัวใจรักเด็กๆเขาเริ่มต้นโบสถ์ด้วยการทำงานกับคริสตจักรเด็กเด็กๆอายุ10ปี11ปี12ปีหรือ13ปีมานมัสการแสวงหาพระเจ้าน้อยคนที่จะเริ่มโบสถ์จากเด็กเล็กๆพอเด็กเล็กๆไม่มีกำลังในการถวายมันเป็นความไม่มั่นคงทางการเงินของคริสตจักรในการดำเนินไปแต่ศิษย์บาลคู่นี้นะครับสามีและภรรยามีหัวใจรักเด็กและเขาดูแลเด็กๆด้วยหัวใจผ่านไปปีนี้ปีที่24จากเด็ก9คนที่เริ่มต้นปัจจุบันกลายเป็นเด็กจำนวน 5,000 คนโบสถ์ผ่านมา24ปีแต่เมื่อนำจำนวนสมาชิกทั้งหมดเอาอายุมาคำนวณรวมกันอายุเฉลี่ยของโบสถ์ของสมาชิกในโบสถ์คือ23ปีโบสถ์อายุ24ปีแต่อายุเฉลี่ย23ปีเขาให้ความสำคัญกับการสร้างคนรุ่นต่อไปเขาจะสร้างคนรุ่นต่อไปรุ่นต่อไปถัดไปถัดไปทุกรุ่นจะสร้างชีวิตกันและกันจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งจนปัจจุบันสร้างเป็นรุ่นที่7เขาจะเน้นสิ่งหนึ่งมากๆเลยก็คือการเป็นพ่อแม่ฝ่ายวิญญาณเรารับใช้พระเจ้าเราไม่ใช่เป็นแค่ผู้นำที่ขี่ม้าเราไม่ใช่เป็นผู้บริหารผู้สั่งการแต่เราคือพ่อแม่ฝ่ายวิญญาณเราคือคนที่ดูแลคนด้วยความรักดูแลแก่ด้วยความรักอยากเห็นลูกหลานฝ่ายวิญญาณเราโตขึ้นวันหนึ่งเขาสามารถสร้างครอบครัวเห็นลูกสร้างหลานเห็นหลานสร้างหลานต่อไปอย่างไม่สิ้นสุดเขาฝึกฝนและสร้างเด็กในการรับใช้เขาเด็ก6ขวบมาจับกล้องเขาเด็ก10ขวบมาตีกลองฝึกเด็กๆให้คุณค่าของพระเจ้าในชีวิตของเด็กเพราะทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่างมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเขาเท่าเทียมกันประโยคหนึ่งที่ผมรู้สึกประทับใจมากๆเลยนะครับของคริสตจักรแห่งนี้เขาพูดอย่างนี้ว่าอย่าใช้คนสร้างโบสถ์แต่ใช้โบสถ์สร้างคนเป้าหมายของเราไม่ใช่ตัวเลขแต่เป้าหมายของเราคือชีวิตคนเอเมนมั้ยครับเป้าหมายของเราไม่ใช่ตัวอาคารไม่ใช่ที่ดินแต่เป้าหมายของเราคือชีวิตคนและเมื่อเราสนใจสิ่งที่เป็นหัวใจของพระเยซูพระเยซูก็อวยพรให้เกิดผลไม่ต้องกลัวว่าคริสตจักรของท่านจะไม่เติบโตถ้าเราอยู่ในหัวใจพระเยซูพระเยซูจะอวยพรเราเองไหมครับอย่าใช้คนเพื่องานแต่ใช้งานเพื่อคนอย่าใช้คนเพื่อโบสถ์แต่ใช้โบสถ์เพื่อคนสร้างคนทุกรุ่นต่อไปและครอบครัวฝ่ายวิญญาณแบบนี้เมื่อเราโตขึ้นเราก็จะมีความรักที่ไม่ได้น้อยลงแต่เพิ่มพูนขึ้นด้วยเอเมนไหมครับเราจะมีชีวิตที่กระทบชีวิตเราจะมีความสุขในการมาคริสตจักรเพราะเราไม่ได้มาในพิธีกรรมทางศาสนาเราไม่ได้มาเพื่องานขององค์กรแต่เรามาพบกับคนในครอบครัวของเราเรามาเจอกับพี่น้องที่เรานมัสการคนละที่คนละถิ่นแต่เรามีความสุขที่เราได้เจอกันหลัง4ปีที่ไม่ได้พบปะกันบางคน4ปีที่แล้วยังโสด4ปีผ่านไปก็ยังโสดขอบคุณพระเจ้าท่านยังมีโอกาสบางคน4ปีที่แล้วเป็นโสด4ปีผ่านไปอุ้มลูกมาแล้ว2คนขอบคุณพระเจ้าเราดีใจที่เราได้อยู่ในครอบครัวฝ่ายวิญญาณแล้วมันมีความสุขจริงๆเองไหมครับแม้ว่าเราอาจจะมีสถานที่หลายอย่างที่มันจำเป็นจะต้องอยู่ในห้างสรรพสินค้าแต่ผมว่าครอบครัวก็เที่ยวห้างบ่อยใช่ไหมครับครอบครัวก็มีความสุขร่วมกันได้ไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนวันนี้เราขอบคุณพระเจ้าที่เรามีกันและกันและอยู่ในครอบครัวของพระเจ้าที่นี่แอนโทนีแบรนด์ได้กล่าวบอกว่าสิ่งอื่นๆอาจเปลี่ยนแปลงไประหว่างทาง
แต่เราเริ่มต้นและสิ้นสุดลงที่ครอบครัววันนี้มาให้คริสตจักรพระเจ้าทุกคนที่นี่มาระลึกถึงแก่นของการอยู่ร่วมกันในครอบครัวของพระเจ้าสิครับถ้าท่านมีความรู้สึกว่าพระเจ้าเร้าใจท่านบางอย่างท่านมีความรู้สึกว่าพระเจ้าต้องการให้ท่านได้กลับมาให้ความสนใจกับเรื่องของครอบครัวไม่ว่าฝ่ายกายภาพหรือฝ่ายวิญญาณผมอยากให้เราใช้เวลานี้สำหรับการรีเฟล็กการทบทวนใช้เวลานี้สงบใจของท่านลองใคร่ครวญถึงสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปเมื่อสักครู่พระเจ้าได้มาพูดกับท่านเรื่องอะไรบางท่านพระเจ้ามาพูดกับท่านเรื่องครอบครัวฝ่ายกายภาพความเป็นพ่อแม่การสร้างสาวกที่เริ่มจากที่บ้านการใช้เวลาแสวงหาพระเจ้าร่วมกันที่บ้านการถ่ายทอดค่านิยมความเชื่อแบบอย่างชีวิตกับลูกๆของท่านผมอยากพูดกับพ่อแม่ในฝ่ายกายภาพหลายท่านในที่ประชุมแห่งนี้วันนี้ผมเชื่อว่าการสร้างสาวกเริ่มจากที่บ้านและท่านเป็นตัวแทนของพระเจ้าในการสร้างลูกๆของท่านให้เติบโตวันนี้คุณพ่อคุณแม่กำลังมีบทบาทที่สำคัญในครอบครัวของท่านผมอยากให้เราอธิษฐานเผื่อครอบครัวของเราสิครับอธิษฐานเผื่อการสร้างสาวกที่เริ่มต้นจากที่บ้านของเราอธิษฐานเผื่อครอบครัวของเราบางคนกลับจากค่ายไปท่านจะเริ่มมีการนัดเวลามีตติ้งของครอบครัวเพื่อจะใช้เวลาแสวงหาพระเจ้าด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกท่านอยากจะศึกษาพระคัมภีร์ด้วยกันอยากอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันในบ้านอยากให้แต่ละคนได้แชร์ความคิดได้อธิษฐานเผื่อพี่น้องคนอื่นในบ้านวันนี้ถ้ามีความรู้สึกถึงบทบาทที่สำคัญนี้คือการสร้างสาวกที่อยู่ในบ้านผมอยากอธิษฐานเผื่อพ่อแม่ทุกคนครับในที่ประชุมถ้าท่านเป็นพ่อแม่และอยู่ในที่ประชุมนี้ขอกรุณาลุกขึ้นยืนได้ไหมครับขอกรุณาลุกขึ้นยืนได้ไหมครับพ่อแม่ทุกท่านรับปรบมือกับพ่อแม่เหล่านี้นะครับโอ้โหพ่อแม่เยอะมากๆเลยนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับขอบคุณพระเจ้าท่านกำลังรับบทบาทที่สำคัญที่สุดเลยในการสร้างลูกๆหลานๆฝ่ายวิญญาณวันนี้ขอให้ท่านเป็นแบบอย่างและท่านจะถ่ายทอดชีวิตกระทบชีวิตไม่ว่าในอดีตพ่อแม่ท่านครอบครัวในอดีตท่านจะเป็นอย่างไรแต่จากรุ่นของท่านไปทุกอย่างจะดีขึ้นและดีขึ้นขอให้จากนี้ไปครอบครัวของท่านเป็นครอบครัวที่รักพระเจ้าติดตามพระเจ้าและเติบโตเปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่อพระเยซูรักพระเยซูอยากให้พี่น้องอธิษฐานเผื่อเพื่อนเหล่านี้นะครับคุณพ่อคุณแม่เหล่านี้อธิษฐานเผื่อเขาที่เขาจะสร้างครอบครัวของเขาให้รักพระเจ้าและติดตามพระเจ้าอย่างเข้มแข็งฮาเลลูยา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 พระเจ้าเราขอยกเสียงอธิษฐานเพื่อพ่อและแม่ทุกคนในที่ประชุมแห่งนี้รวมถึงคนที่อยู่ที่บ้านที่รับชมอยู่ขอพระเจ้าอวยพรให้เขารู้ว่าเขาเป็นตัวแทนของพระเจ้าในการสร้างสาวกของพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาให้เขาลุกขึ้นในการนำลูกๆในทางพระเจ้าให้เขาลุกขึ้นในการมีบรรยากาศฝ่ายวิญญาณที่บ้านขอสมบูรณ์ให้ครอบครัวเขามีบรรยากาศในการสรรเสริญมีบรรยากาศในการนมัสการขอให้ความรักระหว่างสามีภรรยาได้งอกงามได้เจริญขึ้นให้เสียงทะเลาะเบาแหวงหมดไปจากครอบครัวขอพระเจ้าอวยพรครอบครัวให้มีความยำเกรงพระเจ้า
ให้เป็นที่ของพระเจ้าให้เป็นที่การสร้างชีวิตผู้คนข้าพระองค์ขออธิษฐานต่อพระองค์และสรรเสริญพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนให้ความรัก